มาร่วมงานกันครั้งแรกเป็นไงบ้างครับในปีนี้ใช่ฮะก็กลับมากันอีกครั้งสำหรับโฆษณาเลยครับผมก็ดีใจครับที่ร่วมงานกับน้องอีกครั้งนึงครับใช่ค่ะก็ดีค่ะวันนี้ก็สนุกดีค่ะเป็นไงบ้างครับร่วมงานกันมีอะไรหยอกล้อเรื่องกันเห็นเบื้องหลังเป็นไงบ้างหยอกล้อสนุกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ใช่จริงๆแล้วเราไปถ่ายโฆษณากันที่ตากนะฮะจะเป็นไร่มันฝรั่งของที่เลจริงๆก็สนุกครับอากาศดีครับผมอากาศดีมากเลยค่ะก็ได้ร่วมงานที่เลครั้งนึงก็สนุกเหมือนเดิมค่ะยากทานเยอะมากค่ะทานค่ะหนูทานอาหารแต่ไม่รู้สึกผิดค่ะเพราะว่าเขาใช้น้ำมันนำข้าวแล้วก็มันลดไขมันใช่ก็คือเป็น3สูตรลับใหม่ของทางเลยฮะที่จะให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าจริงๆเนี่ยการทานมันฝรั่งเลยเนี่ยเป็นมันฝรั่งแท้ 100% ด้วยน้ำมันนำข้าวก็ลดไขมันในตัวลง 50% ด้วยแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ดีด้วยดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยจะมีพิษมีภัยถ้าเรารู้จักในการกินให้พอประมาณแค่นั้นเองครับผมนอกเหนือจากการโฆษณาชิ้นที่ได้ร่วมงานกันแล้วปีนี้ยังจะมีอะไรที่เราต้องร่วมงานกันอีกครับเป็นก็มีละครครับตอนนี้เราก็กำลังถ่ายทำละครเรื่องธรณีนี่นี่ใครครองอยู่ค่ะก็น่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วค่ะตอนนี้เรื่องของพรีเซนเตอร์คู่ยังจะมีให้เห็นอีกหรือเปล่าคะพรีเซนเตอร์คู่อาจจะมีครับอาจจะมีต้องรอติดตามดูครับปีนี้มีคุยมีพูดแล้วอีกยังคะมีถ่ายไปแล้วครับครับผมกี่ตัวครับเป็นนาฬิกาครับเป็นนาฬิกาแต่ไม่ใช่โฆษณาแบบว่าเป็นหนังไม่ใช่ฮะเป็นภาพนิ่งครับว่าโปรยกันตั้งแต่ต้นปีโชว์เลยดีกว่าเพลงเอาสิอืมยากนะคะนี่ได้เป็นตัวแทนในวันนี้ค่ะครับผมอ๋อดูเป็นยากเราก่อนค่ะค่ะเมื่อไหร่คะจะได้เห็นพินแอดตัวนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะออกเมื่อไหร่ค่ะปีนี้ติดต่อมาสักกี่ตัวสำหรับผมก็ยังเป็นครอบครัวเดิมครับยังไม่ได้มีครอบครัวใหม่ยาย่าครอบครัวเดิมเหมือนกันค่ะก็ต้องคอยดูค่ะว่าปีนี้จะมีอะไรเข้ามาหรือเปล่าค่ะยาย่าณเดชกลัวคนจะรู้สึกแบบว่าเบื่อเราไหมที่เราแบบร่วมงานกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกลัวคนเพราะว่าผมว่าก็น่าจะมีคนเบื่อแล้วนะแต่ว่าในความรู้สึกผมนะผมคิดว่ามันก็คือการทำงานอะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเราปฏิเสธความเป็นโอกาสไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาหรือว่างานละครจริงๆเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าที่ใหญ่ได้ให้โอกาสแบบนี้เราควรจะรับไว้มากกว่าจะร่วมงานเรื่องอื่นกับผู้จัดเรื่องกับนางเอกคนอื่นได้หรอครับอยากเหมือนกันครับผมก็อยากลองเปลี่ยนนางเอกดูครับคิดว่าน่าจะได้เจออะไรใหม่ๆแล้วเดชล่ะตอนนี้อยากจะร่วมงานกับนางเอกคนไหนเป็นพิเศษใครก็ได้ครับผมใครก็ได้แล้วเรื่องหน้าจะมีคู่กันอีกของพี่ตาอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้คู่กับน้องหรือเปล่าต้องดูคิวกันอีกทีครับแต่คือมีติดต่อมาใช่ไหมคะเป็นมีครับแต่ไม่แน่ใจว่าได้คู่กับน้องหรือเปล่าที่เรื่องที่ออกเรื่องอะไรนาราใช่ไหมนาราเป็นกับสมไลเนาะแต่จริงๆทุกงานก็มีแต่ละคาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนกันก็ทุกผลงานมันก็จะมีอีกฟีลนึงหวังว่ายังไม่เบื่อกันนะคะยาก็โดนทายทักเหมือนกันว่าดวงพี่จะแบบไม่มีเนื้อคู่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างกับการการดูดวงใช่ไหมคะนี่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ฟังไว้บ้างแต่ก็ไม่ได้ยึดติดไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรมากดวงก็เป็นการทำให้คนเรารู้สึกสบายใจมากขึ้นนะเหมือนกับคนที่เกิดจากอาจจะมีความผิดหวังในเรื่องของการทำงานความรักอะไรอย่างนี้พอไปดูดวงแล้วรู้สึกว่ามีแต่สิ่งดีที่หมอดูได้พูดมาอะไรเงี้ยคนเราก็จะรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการใช้ชีวิตดังนั้นไม่ผิดว่าการดูดวงจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าเราก็ควรจะให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีมากกว่าครับกลัวไหมกลัวจะเป็นอย่างที่เขาทักไหมว่าไม่มีคู่หนูเป็นคนที่เชื่อในพรหมลิขิตมันต้องเป็นจริงๆมันก็สักวันนึงมันก็ต้องมาแล้วตอนนี้มีมาบ้างหรือยังคะตอนนี้หนูก็รอให้มันเกิดขึ้นอยู่ไม่มีอะไรทำงานก่อนเนาะค่ะเมื่อวานนี้วันก่อนหนูไปเดินในห้างแล้วหนูแอบเห็นพี่เทย่าแล้วหนูไ
ขินมากว่าเขาสวยมากเลยค่ะรู้สึกพูดหนูหน้าแดงชอบไหมชอบมากค่ะปลื้มค่ะเขาสวยมากผมไม่ชอบเซ็กซี่พี่ก็ชอบเป็นที่ยากเป็นไงบ้างคะพี่เดชถ้าได้เล่นคู่ละครคู่กันนี่ยินดีครับยินดีครับน่าจะเป็นเกียรติมากเพราะว่าพี่ทายาเป็นคนทำงานตั้งใจทำงานแล้วก็ทำงานเก่งก็อยากจะลองเล่นละครหรือว่าเล่นหนังกันสักครั้งหนึ่งก็จะเป็นโอกาสที่ดีครับก่อนเจอพี่ทายาเขาก็บอกเหมือนกันว่าปื้มนะเดชอยู่พอสมควรหลังจากได้ดูละครเกมรักเกมรักเลือดคู่เลยปื้มคู่เลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับอยากมีงานร่วมอยากสิคะถ้าเป็นไปได้อยากร่วมงานกับพี่ทายามากมากมากเลยเคยมีใครทักแบบว่าหน้าเหมือนพี่ทายาอะไรอย่างงี้ไหมคะมีค่ะว่าพี่เยอะภูมิใจมากเลยค่ะเพราะพี่เขาจริงๆเนาะพี่เขาสวยกว่าหนูตั้งเยอะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ชมค่ะพี่เขาบอกว่าเราแบบลักษณะคล้ายกับพี่ทายาจนถึงขั้นอยากให้เราเนี่ยเป็นปริศนาคนต่อไปเลยจริงเหรอคะอ้อหนูยิ่งรักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต้องขอบคุณพี่ทายาที่ดีค่ะก็ต้องดูว่าออกมาแล้วเป็นยังไงก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้โอกาสได้เล่นกับพี่อ้ําค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะณเดชก็เป็นรุ่นใหญ่มีฝีมือเรื่องอะไรคะมายาตะวันค่ะได้เจอพี่อ้ําได้เจอโอกาสเจอพี่อ้ําเคยร่วมงานกับพี่อ้ําครั้งนึงแล้วค่ะละครสีหัวใจของเขาก็ได้เล่นละครด้วยกันแบบเชียร์